หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของสามเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของ FOMC นะครับแนวทางเป็นยังไงสำหรับปีนี้อันนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของ XRP Ripple นะครับเรื่องที่สามคือผลที่ตามมาจาก XRP เนี่ยแหละนะครับฉะนั้นเราก็จะพอรู้ละว,ว่าสามข่าวนี้พอมาประกอบกัน ทิศทางของเม็ดเงินเนี่ยมันจะไปซ้ายหรือขวาหรือไมไปทางไหนนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีมังกรด้วยนะครับอย่าพลาดสําหรับเหรียญทุนจีนนะครับที่เป็นเหรียญคริปโตทางฝั่งของของจีนโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีอยู่หลายเหรียญเอาแหละเดี๋ยวผมค่อยไปเจาะทีละประเด็นด้วยกันมาถึงประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของเฟดหรือ FOMC นะครับโดย เมื่อประมาณตอนเช้านะหรือเมื่อคืนนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับประมาณสักตีสองตีสาบ้านเราเสร็จได้ออกตถลหการโดยคนเจอร์รนพาวเวลนะครับซึ่งข้อสรุปเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าจะไม่มีการลดอาาัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ส่วนใหญ่คนจะไปเก็งดอนเดือนมีนาเนาะช่องเราก็คาดแล้วว่าไม่มีทางนะครับเดือนมีนาเพราะว่าตามกําหนดการเนี่ยอีเธอเรียจะ ผ่านเรื่องของสปอร์ต e t ทเนี่ยตอนเดือนประมาณกรกฎาคมเป็นไปได้มากที่สุดนะครับคือจะมีการหยุดอัตราดอกเบี้ยนหนึ่งครั้งในเดือนกรกดาคมนะครับเราก็มีหลายคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผลเพราะว่าเรื่องของคะแนนเสียงนะครับเขาต้องการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะทําให้ไบเดนได้คะแนนเสียงอันนี้ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะครับก็น่าจะใช่ นะครับคือต้องลดอยู่แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดหรือดีเทลอะไรที่แน่นอนนะครับแล้วผมก็กะอยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้ทุกทีนะครับคือผมส่วนตัวนะผมอยากให้นักข่าวเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นถามบอกว่าไอ,อ,อ,อ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าแท้จริงขนาดไหนเพราะปีที่แล้วคุณบอกว่าปลายปีจะลดดอกเบีย้ยครั้งหนึ่ง คุณยังทําไม่ได้เลยแล้วผมจะเชื่อคุณหรอนะครับอยากให้นักข่าวถามอย่างนี้จริงนะครับเพราะมันจะเป็นการทบทวนเฟดนะครับหรือ FOMC หรือเจอร์ม p พาวเวลเนี่ยให้ต้องคิดดีๆก่อนที่จะพูดนะครับเพราะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีพอใกล้ๆบอกลดเลยอะไรน,นะครับเขาก็คงไม่อยากทำให้นักลงทุนสามารถจับทางถูกวางแผนถูกกัอนเนาะ ผมก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้คริปโตส่วนตัวเขาไม่สนใจพาเวลแล้วนะครับเมื่อคืนถึงแม้ว่าหุ้นของอเมริกาเนี่ยกับคริปโตจะมีการเทอย่างหนักเนาะแต่โดยทั่วไปไม่ได้เทแบบแพนิคเซลเหมือนปี2022แล้วนะครับเราเห็นเลยว่าพาเวลไม่ค่อยมีแอคทีฟกับคริปโตเท่าไหร อาจจะเทนะครับเป็นตามพิธีเพราะว่าอาสินทรัพย์มันขึ้นไปราคาหนึ่งแล้วมันก็ต้องดัลงนะครับเพื่อมันจะขึ้นไปต่อซึ่งบิตคอยเนี่ยภาพที่มันจะขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าเป็นหลังฮารวิ่งอยู่แต่ในเดือนกุมภาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของระยะสั้นนะครับบิตคอยจะไซด์เวย์อยู่ไม่ถึงไม่เกินห้าหมื่นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ นะเขาน่าจะเบรกเอาไว้แต่ตัวแปรที่สำคัญตัวแรกที่สุดคือ XRP นะครับพอเมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องของคุณคริสลาสันด้วยเป็น c o o ของ XRP หรือ Ripper นี่ยก็ได้ออกมาถแถลงการนะครับคือออกข่าวอว่าบัญชีของเขาโดนแฮกแต่รายละเอียดไม่มีนะครับว่าแฮกเท่าไหร่บัญชีไหนไปกี่บัญชีแต่ตัวของข่าวเนี่ย ทางฝั่งของเมกาก็เขียนโอ้ยโดนแฮกนะ XRP โดนแฮกแล้วเป็นบัญชีจาก Ripple Lab นะครับซึ่งคุณบันกริงเฮาส์เนี่ยได้ออกมานะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณเขียนข่าวนี้ออกมาได้ยังไงนะครับไอบัญชีของคุณคืริลาสันเนี่ยนะครับที่โดนแฮกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Ripple Lab นะครับโดยที่ข่าวเนี่ยก็บอกว่าเอ้ย e เขาจัดการเรียบร้อยนะครับในการโดนแฮกคือมีการออกไปในการระงับโดยให้กระดานต่างๆอย่างใบแน่นอย่างคอยเบสอะไรระงับนะครับเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยเอาเม็ดเงินเนี่ยออกนอกระบบไปได้นะครับกักเงินเอาไว้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ XRP ก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ประมาณ0.5 นะครับแล้วผมก็คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะตกมาสักศูนย์จุดสามหรืออาจจะศูนย์จุดสองถึงจุดูนจุดสี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดนะครับว่าราคาจะขึ้นนะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยอ่าผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้านะครับผมดูจากกราฟวันนะน่าจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ๆเลยนะครับฉะนั้นเราต้องเพ่งเราเพียรพยายามดูนะครับใน ในช่วงอาทิตย์หน้าสักจันร์ทอังคารเนี่ยหรือถึงเพื่อหัดเนี่ยน่าดูเหมือนกันนะครับก็ต้องดูไอเส้นเอเอจากการาฟวันก่อนนะว่ามันจะตบกันสามเส้นอ่ะเมื่อ,อไหร่นะครับผมก็คิดว่าใกล้แล้วนะครับรอลงอีกสักนิดนึงนะครับเราก็ใช้เวลาสักวันหนึ่งให้เส้นมันมันประสานกันนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปนะครับเราคาดว่าครั้งนี้จะไปเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะสักสองหรือสามดอลลาร นะนะครับเพราะว่าการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นแบบเอาจริงนะครับครั้งที่แล้วเป็นการเก่งกำไรตอนเดือนสิงหาคมนะครับที่ทาง Ripple ได้เป็นฝ่ายชนะ SEC นะครับแต่มันก็จะมีคดีบางอย่างที่เป็นดีเทลที่เป็นรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่ามันถึงเวลาแล้วพร้อมแล้วสำหรับเงิน สกุลดิจิทอลสำหรับดิจิตัลอยน์ที่จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการทั่วประเทศและประเทศแรกนั่นก็คือประเทศจีนนะครับก็จะถูกเอาออกมาใช้นะครับเนื่องจากเป็นปีมังกรนะครับจีนก็กำลังที่จะเคลียร์เรื่องอสังหานะครับก็เรื่องของเอเวอร์แกรนด์นะครับว่าในการที่เอเวอร์แกรนด์เนี่ยจะต้องมีการชำระบัญชีนะครับ ก็อาจจะต้องมีการชำระบัญชีบางส่วนขายสินทรัพย์ทั้งหมดออกมาเพื่อจะชำระให้กับนายหนี้ต่างๆนะครับผมไม่ขอเจาะรายละเอียดตรงนี้นะแต่อาระยะย,ยาวจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆทยอยออกมานะครับแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงของ Evergrande อีกนะครับก็จะไม่ทําเลยทีเดียวแต่ว่าจะค่อยๆให้ความมั่นใจกันนะักลงทุนทน,นะครับหรือว่านายนี้ของ e v e r g ว่า e v e r g จะสามารถที่จะ ชำระหนี้คืนได้แต่ก็ต้องมีระยะเวลานะครับที่กำหนดก็มีการประกาศเมื่อประมาณ2-3สวันที่แล้วนะครับออกมาเรื่องของเอเวอร์แกรก็น่าจะเคลียร์ครับนะครับฉะนั้นจีนก็ให้ความมั่นใจตรงนี้ได้นะครับเรื่องของอสังหาแล้วก็เครดิตของธนาคารของฮ่องกงตอนนี้โดนโจมตีอย่างหนักก็ใช้ข่าวของอเครดิต Moody นะครว่าฮ่องกงเนี่ยจะเข้าสู่ในสภาวะต้มยำกุ้ง เหมือนบ้านเราในปี2540้าู่นยะครับแต่ก็ย้ำยนะว่าสองห้าสี่ศูนย์กับเคสของฮ่องกงตอนนี้นะครับก็ถามว่ามันมันมันสามารถเป็นได้อย่างนั้นไหมนะครับผมว่าจีนมีแต้มต่อนะครับถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็คือแต้มต่อคือจีนยอมที่จะล้างกระดานทั้งกระดานเลยหรือล้างไพ่นะครับนั่นก็คือการ เข้าสู่เฟสของคริปโตอย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเข้าไปก่อนเนี่ยคือเว็บสามแน่นอนนะครับ XRP จะเป็นตัวนำแล้วก็มีเหรียญ XMEM แล้วก็เหรียญซ a h นะครับที่ก็จะเป็นตัวนำสำหรับสาหรับตัวของเว็บสามนะครับเงินจะเข้าไปตรงนั้นก่อนนะก็เป็นอย่างนั้น แต่ส่วนตัวผมเงินจะเข้าไปลูหน้าก่อนนะครับลูน้าสี่นะครับตอนนี้ปิดตายตรงสารัฐแล้วก็จะทําที่เท่าที่ทําได้ก็คือใช้เรื่องของการเผานั่นแหละก็ใช้ใบแนอะนในการเผานะครับเราก็ยอดการเผาล่าสุดนะครับเป็นตานดําลูหน้าแค่สิบหน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับหรืออาจจะวันเสาร์ก็ได้นะครับก็ใบแนนจะมีการประกาศปึ้งมาว่าเผาเท่าไหร่ อันเนี้ยราคาน่าจะมีการพีดิกระยะสั้นนะครับผมมองแนวต้านเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันอยู่ที่0ูนยจุสาสี่ตัวเก้าพันใช่ไหมนะครับคืนนี้น่าจะมีการเทลงไปอีกนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆแปดพันแล้วพอใกล้แปดพันเนี่ยจะสปาขึ้นไปซึ่งผมก็คาดว่าประมาณพันหนึ่งรอยถึงพันเจ็ดร้อยนะครับแนวต้านน่าจะอยู่ตรงนั้น ผมว่าเป็นไปได้มากนะครับแต่ก็ต้องรอราคาของ btc เทก่อนนะเพราะคืนนี้ btc จะมีการกระดกรอบหนึ่งแล้วก็ดำลงรอบนะซึ่งน่าจะพรุ่งนี้แหละ luna classic น่าจะมีการขยับสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็น luna classic เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะส่วนตัว u s t c กับ luna เขาโดนเป็นเหรียญ security แล้วนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะดำ luna classic ขึ้นไปก่อน นะรายละเอียดของ l ูน a าแ a s ิ i เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวของ XRP เนี่ยเงินจะเข้าแน่นะครับคือข่าวมากเนี้ยหลายช่องหลายการวิเคราะห์เขาก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะมาแน่นะครับคืออาจจะเป็นข่าวเพราะว่าคุณกิจลาศาเนี่ยชอบเป็นข่าวเกี่ยวกับการขาย XRP ออกไปก่อนที่ XRP จะพุ่งระยะสั้นทุกทีเนาะก็ เอาคร่าวๆอ่ะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้น XRP ตอนนี้ไม่ใช่เหรียญ XRP แบบเดียวได้แล้นะครับพอปี2022-23ยาเขาก็มีระบบเขาเรียกว่า XRPL นะครับเป็นระบบในการสร้างโทเคนของเขานะครับก็จะมี NFT อยู่หนึ่งตัวคือ X meme นะครับแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งตัวที่จะเป็นอ่า Multiverse ของ XRP คือ Sahu นะครับซึ่งเหรียญนเนี้ย จะช่วย XRP ในการเผานะครับซึ่งซาหูตอนนี้อุปทานมีแค่600ล้านซาหูเท่านั้นนะครับก็คิดว่าซาหูจะมีการเผาอีกอาซาหูะ AH จะมีการมินเหรียญเพิ่มอีกนะครับในอนาคตเพื่อจะกักราคาของซาหูไว้ราคาหนึ่งนะครับดังน,นั้นในระยะสั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าซาหูเนี่ยตอนนี้ราคาแค่0.1ด,ดอนลาร์นะครับ แล้วก็มีในกระดานบิดทัเท่านั้นดังนั้นใครสนใจสำหรับซื้อเหรียญนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สปอนเซอร์ให้ผมนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์มาต่อนะครับผมก็ฝากกระดานบิดทัวไว้ด้วยนะครับก็เหรียญซาฮูเนี่ยมันก็จะขึ้นแหละนะครับตอนนี้สูงจุดหนึ่งนะครับและผมก็คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะไปสัก ถ้ามันถ้ามันกักอุปทานไว้อย่างนี้ได้จริงนะนะครับหกร้อยล้านเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดหรือแปดดอลลาร์หรืออาจจะสิบกว่าดอลลาร์ก็ได้นะครับเพราะว่า XRP เนี่ย MarketCap มันสูงมันสามารถช่วยเหรียญตัวอื่นได้มันไม่ใช่เหมือน Luna าซีนะครับคล้ายๆกับตัวของโซนะครับมันมันช่วยทำให้เหรียญตัวเล็กๆตัวอื่นเนี่ยถูกดันขึ้นไปได้นะครับก็จะง่ายกว่า นะครับเราก็ซาฮูก็จะถูกดันไปแล้วก็เอสมีมของเอสเออ่ะนะครับของของ xrp ก็จะถูกดันนะครับฉะนั้นเคือของ x r p จะขึ้นหมดเลยนะครับเราเ r p เนี่ยจะเป็นเฟสแรกของของสัญญาณของอเงินสกุลดิจิตอลนะครับที่เป็นดิจิตอลยวนนะเพราะว่า x r p เนี่ยมันเป็นมันเป็นระบบที่ มีการโอนเงินคล่องกว่า BTC นะครับช่วงนี้เขาถึงไม่ได้เอา Lining g h t Network มาใน Lining Network ถึงมีข่าวฝัดน,นะว่าเออมันยังไม่เสร็จมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเสร็จแล้วนะนะครับว่าตามทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดแล้วกันนะครับผมคิดว่าเสร็จละตัวของไอ้ Lining g h t Network แต่ว่ายังไม่ได้ถูกเอานำมาใช้แล้วก็มีฝัดว่าคนที่ดูแลโปรเจกต์ออกไปแล้วด้วยนะครับ ส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเสร็จแล้วแต่ว่าเขาต้องการให้ XRP ไปก่อนนะครับฉะนั้น XRP จะไปนะครับก็จะเป็นเฟสแรกของสัญญาณเว็บสาม XRP ไปจะมีเหรียญไหนไปม้างนะครับก็เหรียญในเครือ,อ XRP ก็มีสองเหรียญตอนนี้นะครับที่จะตามแน่นอนนะครับกับอีกสองตัวนะครับก็คือเวโรนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อ่าโอนเงิน ข้ามผมแดงคล้ายๆกับ xrp แต่ตลาดของเขาอะนะครับจะเป็นฝั่งของ south east asia นะครับก็มาในสายของเจียรวานานนนะครับของสี่บ้านหลักก็เหรียญนี้น่าจะวิ่งตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากับช่วงตุดจีนละนะครับเหรียญนี้ก็จะวิ่งทุกทีแล้วก็เหรียญอีกนี้ก็จะวิ่งตอนกินเจเนาะช่วงตุลลากันยาก็จะวิ่งนะครับแล้วก็ เหรียญที่ชื่อ XLM ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าได้รับอันนี้ส่งแน่นอนนะครับแต่ XLM ผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่า XRP นะครับแล้ว XRP มีเหรียญย่อยๆนะครับแล้วเวโรก็ยังน่าสนใจกว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ศึกษาเหรียญ XLM ยแท้จริงนะผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับต่อมานะครับ เราพูดถึงอ่าเฟสแรกนะครับของเว็บสามเนาะแล้วมันก็จะไปอ่าตัวต่อไปนะครับที่เป็นพวกเว็บสามอะพวก n นโอนะครับตอนนี้เครือข่ายของ n นโอเริ่มปักหลักปักฐานที่ฮ่องกงแล้วนะครับใครได้ชมข่าวของลูน่าของผมอะเมื่อประมาณตอนเย็นเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวของ n นโอเพราะว่ามันจะเป็น พลตฟอร์มเกี่ยวกับเว็บสนะครับเราก็เป็นเชนอันหนึ่งที่จีนใช้นะครับซึ่งเหรียญนะผมไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับผมจะรู้จักตัวเดียวคือฟา์มิงโกนะครับเป็นรูปไอ้นอกฟา์มิงโกสีม่วงนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เหมือนกันนะครับไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบอ่าราคาเนี่ยน่าจะน่าจะเล่นแบบสายของเวโลนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะก็ประมาณนี้ นะครับมันก็จะมี cfx นะครับแล้วก็ acx a c t e m y pay นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญเว็บ3ที่ดีที่สุดเลยนะครับในการถ่ายโอนในการตัดบัตรเครดิตในการแลกเปลี่ยนส w a p ระหว่างคริปโตกับเงินเฟียนะครับแล้วก็มีเงินเฟียเนะี่ยครอบคุมเกือบทุกสกุลเงินทั่วโลกแล้วนะครับฉะนั้นค่ายนี้จะใหญ่ที่สุดแต่เสียดายคืออุปทานประมาณหมื่นล้านเนาะ นะครับก็ไปตามเนื้อผ้าแหละว่าราคาคุณจะไปได้เท่าไหร่ใช่ไหมนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหรียญตัวเฟดอื่นๆเนี่ยเดียวรู้ว่ากันนะครับแต่ผมล่างไว้แล้วนะครับว่าในเฟดแรกเนี่ยเข้าเว็บ3ก่อนนะครับแล้วเฟดที่2เนี่ยคือจะเข้าเกมไฟล์กับตัวของ d ีแอปพวก Metaverse นะครับเว็บ3ก่อนนะครับเราก็พวก Metaverse NFT ออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราต้องดูการเคลียร์คัดนะครับของเอเวอร์แกนนะครับแล้วก็เรื่องของฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีการตึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยคุณอลิซาเบธ์วอลเลนนะครับก็ออกมาขอร้องทางเจอร์อนพาวเวลแล้วบอกให้คุณช่วยลดอัตราดอกเบี้ยหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของการขายบ้านเนี่ยในอเมริกาจะมีปัญหาดังนั้นเมื่อ อสังหานะครับเกิดมีปัญหาเกิดคอร์ลัอะไรเกิดขึ้นกลุ่มเงินทุนเนี่ยที่จะต้องไปนะครับนั่นก็คือไปที่เมตาเวิร์สนะครับกับเกมไฟล์ก็จะไปตามนี้นะครับเพราะเมตาเวิร์สก็จะเป็นการเกณฑ์กำไรในที่ดินนะครับเงินจะไปตรงนั้นแน่นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยกันว่า t i ม e l i น์ออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือเรื่องของอสังหาเนี่ยแหละ นะครับฝั่งอเมริกาผมก็ดูเหมือนกันนะครับว่าจะเมือ่อไหรและผมก็คิดว่าไอเน,นี้ยจะเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ไม่ขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยเร,เร็วนี้อยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยมันต้องมีกลิ่นเหม็นๆเ,เนี่ยออกมาสอเขาแล้วนะครับของของอสังหาทางฝั่งของอเมริกานะครับถ้าเกิดแตกขึ้นมาก็คงคล้ายๆกับซีคอนเบรย์นะครับใช้เวลาพักหึ แล้วก็เม็ดเงินเนี่ยน่าจะไปลงกับพวกเกมไฟกับเมเวิร์นะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยกันว่าเกมไฟกับเมเวิร์มันจะออกมาตรงไหนนะครับมันอาจจะออกมาตรงชีบะก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะนะครับแต่นั้นเราก็ดูทิศทางต่อไปเพราะเม็ดเงินมันก็ต้องย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแน่นะครับแล้วธนาคารที่ปล่อยเรื่องของอสังหาเยอะที่สุดในอเมริกาจะดรอปลงไปก่อนแน่นอน ซึ่งคล้ายๆกับซิลิคอนวอลเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอันอันล้มอีกนะครับเป็นพวกอสังหาเลยเราธนาคารกลางของสหรัฐจะเจ็บนะนะครับแต่ก็เชื่อว่าเขาจะใช้มาแบบวิธีเดิมถ้าเกิดเรื่องของการล้มของธนาคารเมื่อมาเมื่อไหร่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนปีที่แล้วนะครับ ตอนเดือนพฤษภาใช่ไหมมิถุนานะครับธนาคารเริ่มล้มนะครับหนึ่งในนั้นคือซิลิคอนวาเลย์นะครับล้มแล้วก็อ่าเฟดก็จะมีการส่งสัญญาณในการลดอัตราดอกเบี้ยทันทีนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าประมาณสักเดือนก,นกรกฎาคมนี่แหละนะครับก็คือล้มนะครับ แล้วก็เฟดก็จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยทันทีแบบเดียวกันและจะมีสัญญาณของการพิมพ์เงินก็ไม่รู้นะว่าทางข้างบนเนี่ยเขาจะปล่อยเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเรื่องของรีเซชชันของอเมริกามาหรือเปล่าต้องดูด้วยกันนะครับตามวาระเวลาจังหวะซึ่งส่วนตัวผมอะนะครับผมก็ผมก็คิดว่า น่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกแหละนะครับแต่ดีเทลอะไรย่อยๆเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าพอเวลาเกิดเนี่ยมันจะส่งเอฟเฟกอะไรบ้างโอเคโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับข้อมูลนะก็ส่งสัญญาณเตือนลูน่าค a s ส i ิกัอชอานะครับแล้วก็เครือข่ายที่เป็นเหรียญเว็สาของจีนถ้าเอาสายตรงจริงๆนะต่อจาก XRP เนี่ยผมอยากให้พวก a c s เนี่ย a c t me pay นะครับให้เครดิตพวกตัวนี้ก่อนนะครับผมคิดว่ามาแน่ a c t me pay เนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะอุปทานมันมีเป็นหมื่นล้านนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรอเล่นเนี่ยผมก็แนะนำว่าไม่อยากจะใช้ต้นทุนเยอะก็ใช้ฟิวเจอร์ไปได้นะครับลากไปผมก็คิดว่าราคาน่าจะแรงนะครับแล้วก็จะอาจจะทำให้ a c t me pay เนี่ยมา market cap อันดับต้น นะครับในสามสิบแรงสามสิบของ Market Cap นั้นแรกๆเนาะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางนั่นก็คือหลายกลุ่มไลายกลุ่มเราก็ชื่อว่า Luna Classic Mission New Moon v i p นะครับเราก็เหรียญพวกจีนฮ่องกงอะไรต่างๆผมก็มีกลุ่มอย่างนี้แหละ นะครับก็ลองเข้าไปคุยด้วยกันได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูหน้าซีนะครับแล้วก็ตัวของ XRP ก็จะโกยตัวมูลไปด้วยกันเอาเขาเรียนหลักๆแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าหนึ่งเรื่องเล่านะครับก็จะเพิ่มหนึ่งความมั่งคั่งให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี b ิ t กเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้